งต่อไปเนี่ยขออนุญาตเป็นคำขอจากผมแล้วกันนะครับเชื่อว่าวันนี้ทุกคนที่มาไม่ใช่แค่แฟนคลับผมน่าจะมีแฟนคลับคนอื่นด้วยนะครับแฟนคลับเป็กผลิตโชคต้องมีแน่เลยใช่ไหมนี่ไงแล้วก็วันนี้ไม่ว่าคุณจะชอบใครมาก่อนนะครับมีคำขอร้องว่ารักฉันเถอะนะฮะในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันนี่นะครับเพลงนี้ please ครับผมรู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่างรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารู้เธอมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอแค่เหงาใจในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสุขแต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉันจะขอร้องเธออีกครั้งว่าโปรดรักฉันรักฉันเถิดนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมียังมีแค่เธอของเธอรู้ว่าระหว่างเรานั้นมีบางอย่างฉันรู้ว่าใจหนึ่งเธอก็ยังมีฉันที่เรามองตายังทำให้ใจของเธอสั่นทุกอย่างที่ผ่านมานั้นมันคือเรื่องจริงโอ้เพราะฉันรักรักเธอไปแล้วทั้งใจรู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไปช่วยกันนะครับแต่อยากจะขอร้องเธออีกครั้งโปรดรักฉันรักฉันเธอนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอยังมีแค่เธอ ห้องนี้ห้องนี้ขอฟังขอนแก่นช่วยกันร้องหน่อยนะฮะนิดนึงนิดนึงโปรดรักฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจเทียบกับใครที่เธอมีแต่รักฉันรักฉันเธอนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอ oh, 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 no, no. ยังมีแค่เธอขอบคุณครับ
เมื่อกี้มันเพราะมากเลยนะได้ยินหรือเปล่าที่ตัวเองร้องกันไปอ่ะเวลาเราไปร้องเพลงที่ไหนแล้วมีคนร้องเพลงด้วยนะครับมันจะเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนเขากำลังมีความสุขกับเรานะฮะมีความสุขกันอยู่ไหมครับสองเพลงผ่านน่ารักมากถามอะไรตอบชัดเจนแบบนี้เยี่ยมมากครับ มีความสุขมากครับพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อโอครับโอครับโอ้ตอนนี้โอได้คะแนนนำทุกๆคนไปแล้วนะฮะในเรื่องของ participation กันเป็นที่ดีนะครับขอบคุณมากนะฮะเวทีมันไกลอะเนาะผมก็อาจจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะอย่าเพิ่งรำคาญนะถ้าเข้าไปใกล้ๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมเป็นคนเฟรนลี่ไม่ทำลายร่างกายไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะอะไรนะครับขึ้นไปขี่เป็ดเหรอฮะน้องคิดว่าพี่ต้องทุ่มเทขนาดนั้นในการที่จะทำให้น้องมีความสุขเลยใช่ไหมแล้วพี่จะลงยังไงวะเนี่ยเอาละยุ่งละเพลงต่อไปเนี่ยลำบากแล้วล่ะเพลงต่อไปมีชื่อว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดผมได้ครับได้ครับผมยังมีความยืดหยุ่นในร่างกายสามารถขยับตัวได้อะไรนะกลัวโดนน้ำโดนน้ำมันไม่ตายหรอกนะเพลงต่อไปนะครับ